อาจารย์คะระหว่างเงินบาทกับเงิน u s ดอลลร์อย่างไหนมันจะดีกว่ากันคะพอดีคุณผู้ชมท่านนี้เขามีเงินเก็บอยู่และเป็น u s ดอลลราเขามีไว้เยอะเลยค่ะก็เลยอยากจะถามว่าควรจะเก็บหรือว่าแลกเป็นเงินบาทดีคะผมว่าเขาไม่ได้ถามเพื่อจะถามว่าเงินดอลลร์เงินบาทอันไหนมันดีกว่ากันเขาไม่ได้ถามแบบนั้นเขาคงอยากจะรู้ว่าเงินเงินดอลลร์ที่เขามีอยู่เนี่ย เขาควรจะมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทไหมค่ะ,ะหรือว่าเขาถือเป็นดอลลาร์แล้วรอให้เงินบาทมันอ่อนตัวในอนาคตตอนนี้มันอยู่ประมาณ3ามสิบห้าสามสิบหกบาทเอ่อก่อนหน้านี้มันขึ้นไปเกือบเกือบสามสิบเจ็ดคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าแนวโน้มค่างเงินบาทกับค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะไปอย่างไงเออนะถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ เออทำให้ค่าเงินตัวเองแข็งเนี่ยแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดมันก็ชี้ไปในทางทิศทางที่ว่าเงินมันจะอ่อนอมันก็อ่อนไปแล้วเกือบกือบ37ตอนนั้นก็มีคนไปซื้อแล้วก็ไปขายที่36บาท80 9 0ก็น,นึกว่ามันจะทะลุ37จะไป38ก็ไม่ขายไง พอตอนนี้มันอยู่อย่างนี้ปับ๊บก็เกิดความไม่มั่นใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดถือไว้เดี๋ยวมันลงไปสามสิบห้าลงไปสามสิบสี่เนี่ยจะเสียโอกาสอย่างเงี้ยวันใจเป็นยากที่จะไปคํานวณอย่างนั้นแต่ว่าเราดูว่ามันคงจะไม่หวือหวาแล้วล่ะม,มันคงจะไม่ใช่ว่าทางกันออกนี้ไม่ใช่แล้วค,คือไม่ใช่บาทไปทางดอลลาร์ไปทางอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วเพราะว่าหนึ่งเราก็ขึ้นดอกเบีย้ยเขาขึ้นดอกเบีย้ยเราก็ขึ้นดอกเบีย้ยค่อยๆขยับ อันที่สองเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวมีเงินไหลเข้ามามากเนี่ยเงินบาทมันก็จะไม่อ่อนค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอผมไม่รู้คุณมีเท่าไหร่นะได้เล็กตรงมาบอกก็ได้ค่ะ <c oughs> มาไลน์มาบอกนหน่อยแล้วกันคุณมีเท่าไหร่ผมจะได้นั่งเดี๋ยวผมตอบคุณทางไลน์ดีกว่าว่า <c oughs>